สำคัญที่ต่อจากนี้เนี่ยอีกสักครู่นะคะเตรียมลงฐานงานนะคะท่านจะพบกับวิธีการทำกสิกรรมนะคะซึ่งประหยัดแรงและได้ผลดีนะคะตอนนี้ก็มาต่อจากป้าแขกนิดนึงนะคะในชุดของทำไมถึงกลับไปย้อนยุคแนะนำเรื่องของเครื่องเล่น MP3 นะคะหลายท่านพอเข้าค่ายสุขภาพแล้วอยากฟังอาจารย์ต่อเยอะๆฟังเยอะๆเนี่ยฟังผ่านมือถือเนี่ยค่ะความร้อนเนี่ยจะเข้ามาเยอะเลยค่ะนะคะบางคนก็จะเริ่มรู้สึกนะคะว่าเอ๊ะทำไมข้างที่เราวางมือถือนี่มันจะชาหรือมันจะเกร็งแข็งค้างกว่าอีกข้างนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องเป็นผู้ที่จะฟังเยอะเนี่ยค่ะก็เลยแนะนำให้ผ่านเครื่องเล่น MP3 ถ้าท่านมีที่บ้านอยู่แล้วจะเป็นวิทยุหรือทีวีก็ได้นะคะที่มีช่อง USB เสียบพวกนี้ได้อะค่ะก็แค่เอาเครื่องเอาตัวนี้ไปเสียบนะคะก็จะฟังเสียงได้นะคะอันนี้ไม่ได้มีภาพนะคะซึ่งตอนนี้จัดทำอยู่ทั้งหมด3ชุดชุดแรกเนี่ยเขาเรียกชุดเสียงบททบทวนธรรมชุดนี้นะคะจริงๆคือเหมาะสำหรับผู้มาใหม่นะคะผู้ที่เพิ่งเริ่มรู้จักแพทย์วิถีธรรมอย่างเช่นเราอยากแจกใครอะค่ะเพราะบททบทวนธรรมเนี่ยเป็นบทสั้นบางทีสะดุดใจใครก็จบแค่ตรงนั้นนะคะเขาฟังอันเดียวหรือผู้ที่รู้สึกว่าฉันมีประเด็นนี้แหละฉันขอฟังซ้ำๆเรื่องเดียวเทคนิคทำใจให้หายโรคเร็วฉันกังวลเนี่ยแหละขอฟังซ้ำๆนะคะก็จะสามารถเลือกฟังได้เฉพาะจุดนะคะแล้วก็สำหรับส่วนตัวเนี่ยค่ะก็เคยเอาไปให้ผู้ที่ติดเตียงอะค่ะเพราะว่าปกติท่านจะนอนง่ายเนาะปุ๊บก็หลับถ้าฟังยาวๆเนี่ยจะจับประเด็นยากเพราะฉะนั้นชุดบททบทวนธรรมเนี่ยแนะนำว่าจะเหมาะกับคนที่กลุ่มใหม่นะคะกลุ่มที่ยังไม่ได้มีความสนใจกับแพทย์วิถีธรรมมากนะคะก็ฟังผ่านๆและสะดุดอะไรเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นให้ท่านได้ทบทวนค่ะชุดที่2นะคะแต่ละชุดเนี่ย150บาทนะคะชุดที่2เนี่ยชื่อชุดหายทุกข์สุขแท้ดีแท้ตลอดกาลนะคะก็คือเป็นการรวมธรรมะของอาจารย์ช่วงเดือน7 8 9ที่ผ่านมานะคะก่อนที่จะออกมาเป็นคู่มือ1เล่มที่ท่านได้ไปคือหายทุกข์สุขแท้ดีแท้ตลอดกาลนะคะบางท่านอ่านตรงนั้นเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องฟังอันนี้ค่ะแต่บางท่านต้องการเหลี่ยมมุมเพิ่มก็อันนี้คือรวบรวมไว้นะคะนี่คือชุดที่2ค่ะชุดที่3นะคะมีท่านใดเป็นแฟนคลับอาจารย์หมอเขียวก่อนโควิดบ้างคะเคยไปค่ายพระไตรปิฎกมั้ยคะโอเคค่ะนะคะชุดนี้นะคะเป็นการรวมเสียงบรรยายอาจารย์หมอเขียวในค่ายพระไตรปิฎกคือค่ายที่ต่อยอดจากค่ายนี้ค่ะนะคะก็จะเป็นขยายความเป็นแต่ละพระสูตรนะคะอย่างในเนี้ยที่เด่นๆที่เลือกออกมาก็คือเรื่องของรุ่น20นะคะศีลรักษาโรครุ่นนี้ออกมาทำหนังสือชื่ออริยศีลรักษาโรคด้วยนะคะในเนี้ยสมมติท่านสนใจเรื่องสติปัฏฐาน4เรื่องอะไรเนี่ยก็จะมีเป็นชื่อรุ่นนะคะอาจารย์ก็จะขยายความในรุ่นนั้นๆนะคะนั้นนี้มีอยู่ประมาณ 1,900 กว่าไฟล์นะคะเพราะฉะนั้นในการฟังอันเนี้ยถ้าไม่ฟังกับคอมพิวเตอร์แนะนำให้ฟังกับวิทยุที่มีปุ่มกดหรือเครื่องที่มีรีโมทค่ะเพราะไม่งั้นท่านฟังทั้งปีท่านอาจจะไม่ถึงจุดที่ท่านต้องการนะคะอันนี้นะคะก็คือ3ชุดที่มีนะคะแล้วก็มีตัวปากกาจิ้มมือถือนะคะที่อยู่ในตลาดมาขายเพิ่มนะคะก็คือถ้าท่านสังเกตเนี่ยบางท่านเนี่ยนิ้วล็อกหรือมือชาโดยไม่ทราบสาเหตุและเอ๊ะทำไมเป็นแต่ข้างที่เราเล่นมือถือนะคะเพราะว่าการสัมผัสตรงกับมือถือเนี่ยความร้อนเข้าสู่ร่างกายค่อนข้างเยอะนะคะจะเกร็งแข็งค้านง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องใดมีปากกามือถืออยู่แล้วก็โชคดีไปค่ะมือถือบางรุ่นแต่ถ้าไม่มีแนะนำให้เปลี่ยนพฤติกรรมค่ะถ้ายังต้องสัมผัสอยู่ก็ให้ใช้สื่อฉนวนนะคะจิ้มมือถือแทนนะคะก็สนใจมีอยู่ด้านหลังนะคะพูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะสำหรับสินค้าตลาดวิถีธรรมท่านไม่จำเป็นนะคะที่ต้องซื้อให้เยอะพอรู้สึกว่ามาค่ายนี้ฟรีฉันต้องช่วยอุดหนุนให้เยอะนะคะจะมาบอกว่าจริงๆมันมีวิธีการที่ร่วมกุศลกับแพทย์วิถีธรรมได้หลายแบบนะคะไม่จําเป็นต้องซื้อของเยอะนะคะเพราะบางอย่างที่ท่านซื้อเยอะคนที่เหลือที่นี่ก็ต้องการเช่นกันนะคะแต่มันของหมดแล้วเพราะว่าเอามาน้อยนะคะเพราะนั้นเอาเท่าที่จําเป็นนะคะหรือท่านคิดออกว่าท่านจะไปให้คนที่ท่านรักและหวังดีท่านใดนะคะอย่าซื้อไปเพราะว่าต้องการช่วยเหลือหรือบริจาคค่ะ
ถ้าท่านอยู่ครบ5วันในค่ายนี้นะคะนี่กฎกติกาใหม่นะคะอยู่ครบ5วันในค่ายนี้หรือว่าท่านเคยสะสมแต้มมาแล้วนะคะเคยเข้าค่าย1วัน2วันมาก่อนนะคะอยู่ครบ5วันท่านมีสิทธิ์บริจาคนะคะในวันที่5นะคะเดี๋ยวคงมีหน่วยตั้งบริจาคนะคะไม่เกิน 1,000 บาทค่ะและอีกอย่างนึงนะคะที่ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมค่ะตอนนี้นะคะเราเป็นพรรคการเมืองค่ะหลายท่านนะคะมีรายได้ค่ะที่ต้องเสียภาษีนะคะมีรายได้ต้องเสียภาษีหรือมีลูกหลานมีรายได้ต้องเสียภาษีแล้วก็ลูกหลานหรือว่าคนในครอบครัวก็ไม่ได้ฝากใฝ่ว่าจะอยู่พรรคไหนนะคะท่านสามารถนะคะนำภาษีของท่านจัดสรรให้พรรคนี้นะคะดำเนินกิจการท่านเห็นชอบกับกิจกรรมนี้นะคะตอนเสียภาษีเงินได้ปลายปีอะค่ะมันจะมีติ๊กว่าบริจาคเข้าพรรคการเมืองใดถ้าท่านติ๊กว่าพรรคนี้นะคะก็คือเบอร์251พอติ๊กเข้าไปเนี่ยนะคะเงินที่ท่านเสียภาษีเท่าเดิมนะคะไม่ได้เสียเพิ่มเงินส่วนนี้ค่ะรัฐบาลจะจัดสรรมาให้ทางพรรคเพื่อดำเนินกิจกรรมของพรรคนะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไปก็คือเป็นเทคนิคในการที่ท่านมีส่วนในการเลือกว่าเงินภาษีของท่านจะไปที่ใดนะคะก็บอกไว้ก่อนนะคะเผื่อบางท่านเสียภาษีเร็วแล้วไม่ได้ทราบข้อมูลนี้นะคะก็เป็นเบอร์251นะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วค่ะในตลาดวิถีธรรมนะคะท่านไม่ต้องซื้อของเกินความจำเป็นนะคะเราต้องฝึกฝนไปด้วยกันค่ะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะกับการจับจ่ายใช้สอยและตอนนี้นะคะเราจะไปพึ่งตนในเรื่องของการทำฐานงานกันค่ะเชิญส่วนกลางค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณดร.เฉิงค่ะขอบพระคุณดร.